กองพลทหารราบที่5กองทัพภาคที่4ซ่อมสร้างบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขณะที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยยังคงมีความลำบากแม้น้ำลดลงแล้วพันโทสุชายาชูวงผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารกองพลทหารราบที่5กองทัพภาคที่4นํากําลังคนเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในพื้นที่หมู่หก ตำบลท่าประจะกอำเภอจะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเบื้องต้นได้ติดตั้งประตูหน้าต่างหลอดไฟส่องสว่างและมอบถุงยางชีพก่อนเปลี่ยนสายไฟฟ้าทั้งหมดเนื่องจากถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานทั้งในส่วนของกองพลทหารราบที่5จะซ่อมแซมบ้านเรือนอำเภอจะอวด8หลังขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว3หลังส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ นายบุญยรินประหลัดสงครามบอกว่าบ้านถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรต้องอาศัยอยู่บนคือใต้หลังคา3วันข้าวของเสียหายใช้ทั้งหมดถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ก็ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบากเนื่องจากไม่มีอาชีพที่ถาวรแต่ต้องเลี้ยงดูแม่และน้องชายที่พิการจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ